าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย Fish Stop in City of Dark เอ้ยชื่อเกมไม่โคตรเสียวเลย เอ้ยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม MMO RPG Tycoon ภาค2นะครับผมมาแล้วมาต่อกับเกมนี้กันต่อดีกว่าปั๊บฮอตเกมก่อนนะฮะก็หลังจากที่เราเล่นพาร์ทแรกไปนะผมมีคอมเมนต์บอกว่าเออพี่มอนสเตอร์พี่อะมันเยอะไปหรือเปล่าเออผมว่ามันก็จริงนะโคตรเยอะฮะ เอ้ยอย่าลืมนะครับผมว่ายิ่งมอนสเตอร์เยอะนะครับผมมันก็จะยิ่งเปลืองแบนด์วิดต์ของเรานะครับผมอาจจะทำให้เกมเรากระตุกหรือไม่ก็มีปัญหาก็เป็นได้นะฮะก็คือใจของผมนะครับผมตั้งใจว่าคือถ้าหากว่าผมเป็นแบบเป็นผู้เล่นใช่ไหมผมก็อยากจะเดินไปตามท้องทุ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปเจอมอนสเตอร์แบบชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายใช่ไหมเอ้ยมีหมีบ้างนะครับผมมีสกิลิตันบ้างมีจระเข้บ้างปะปนกันไปตามท้องทุ่งแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นะครับผมมันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่แต่ก็ผมเพราะฉะนั้นคือความอิสระของ AI ผู้เล่นในเกมนี้นะผมมันยังไม่มีความอิสระพอไงก็คือมันยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้นะผมว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะไปตีมอนสเตอร์หมีวันนี้ฉันจะไปตีมอนสเตอร์ผีกระดูกสกิลิตันอะไรประมาณนี้นะครับผมคือหลักๆจากที่ผมดูในเกมนี้นะครับผมรู้สึกว่าการเก็บเลเวลนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับการรับเควสจากพวกที่ส่งเควสพวกนี้แหละฮะเอ้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะฮะเราอาจจะต้องจัดกลุ่มผู้มอนสเตอร์นะครับผมเขาเรียกว่าแยกกลุ่มแบบเป็นแบบต่างหากเลยดีกว่าพวกจระเข้ก็อยู่แถวๆนี้อะไรประมาณนี้นะพวกหมีก็อยู่แถบชายป่าแบบไม่ต้องให้มันขะกันมากเกินไปนะครับผมบางทีแล้วก็คิดถึงแบบกับความเป็นจริงมากเกินไปไงแต่อย่าลืมว่าเกมนี้มันอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับผมบางทีมันอาจจะแบบคิดไม่เหมือนเราไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบพวกนี้ออกไปให้หมดเลยครับผมNPC ที่เป็นแบบมอนสเตอร์ต่างๆนะผมจะลบใหม่แล้วก็สร้างใหม่นะอะไรประมาณนี้นะลบออกไปให้หมดเลยแล้วก็ทำใหม่นะครับผมจัดสรรใหม่หมดเลยปุ๊บแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเราต้องทำการลบตัว NPC ใหม่นะครับผมเพราะว่าเราต้องสร้างในส่วนของเควสใหม่อีกทีนึงปุ๊บปรับปรุงไปเรื่อยนะครับผมสำหรับเกมของเราเอ้ยมันต้องมีการแก้ไขบ้างนะครับผมเหมือนเกมจริงๆนะครับผมบางทีก็มีบั๊กบ้างมีความผิดพลาดบ้างนะฮะเฮ้ยมันก็ต้องทำใจโอเคปุ๊บนี่ลบออกให้หมดฮะไหนว่า NPC โอเคลบออกไปที่เรียบร้อยรู้สึกว่ามันจะมีเมืองเล็กๆอยู่ตรงด้านนี้เมืองนึงนะฮะนี่ลบออกเลยปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของกลุ่มสปลัดใหม่กันดีกว่าครับผมตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมากลุ่มสปลัดใหม่นะฮะปึ๊บก็คุกกระไดเราจะรวมกลุ่มกันอยู่แถวริมแม่น้ำก็แล้วกันนะนี่รู้สึกว่าจะมีบอสคุกกระไดอยู่นะฮะเอาเป็นกลุ่มเดียวเลยนะครับผมรวมกลุ่มอยู่กลุ่มเดียวเลยใหญ่ๆนะครับผมอะไรประมาณนี้ผู้ปีศาจคุกกระไดนะครับผมมันก็จะมีถิ่นอาศัยอยู่แถวริมแม่น้ำตรงนี้โอเคอะไรประมาณนี้นะฮะนี่โอเจแล้วก็จนสุดเลยนะครับผมจนสุดริมแม่น้ำฝั่งนี้ไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะโคตรเยอะผู้เล่นจะได้แบบเลือกตีได้อย่างแบบถูกนะครับผมแล้วก็ในกลุ่มพวกหมีนะฮะมันต้องอยู่แถวๆนี่ลานตรงนี้เลยครับผมมีหมีมากมายไก่กองครับผมหมีมากมายไก่กองมีมากมายไก่กองนี่อยู่รวมกันเป็นฝูงโคตรใหญ่และเยอะมากๆเลยโหนี่ใช้งบเยอะมากกันเนี่ยไม่แปลกครับผมเชื่อมั่นครับผมว่า เกมของผมมันต้องขายดีอย่างแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นเราทุ่มงบไปเลยฮะแล้วก็ส่วนพวกผีกระดูกผมว่าในโซนแรกนะครับผมเราเอาผีกระดูกแล้วก็หมีเน้นจระเข้กับหมีก่อนดีกว่านะผมว่านะพวกผีกระดูกนี่เราจะเอาไว้โซนต่อไปโซนตรงนี้ดีกว่านี่ผีกระดูกผมจะเอาไว้แถวๆโซนที่เป็นนี่ครับผมเป็นเชิงเขาไงแบบเยอะๆเลยแยกโซนกันแบบให้เป็นกลุ่มนะครับผมนี่พวกสกิเลตันนะพวกปีศาจร้ายนี่นี่มันต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับผมนี่ในระหว่างทางครับผมการเดินทางก็อาจจะต้องเจอกับพวกสกิเลตันด้วยนะอะไรประมาณนี้เยอะมากๆแล้วก็มีในกลุ่มของตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ ไม่รู้จักอยู่โซนนี้แล้วกันอยู่ประมาณนี้แล้วกันปั๊บโอเคนี่ครับผมเยอะๆเลยเยอะๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ลามมาที่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะมันจะมีมอนสเตอร์ที่มันออกมาใหม่นะครับผมที่พวกพาเทลที่เราปลดล็อกใหม่ก็คือพวกนกเพนกวินกับแมงมุมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ที่หลังดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เฮ้ยแต่ว่าเราจะเอาแมงมุมไว้ในป่าเว้ยเอาพวกกลุ่มแมงมุมไว้ในป่าทั้งหมดนะฮะนี่รวมกลุ่มไว้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมโอ้โหเรียกกันได้ว่าใช้งบกันโคตรเยอะเอ้ยแมงมุมอยู่ในป่า
พวกวิสัชพมดนี่อย่าเราเอาไว้เวลอื่นดีกว่านะแล้วก็มีพวกคนเถื่อนนะครับผมกับนกเพนกวินเอาคนเถื่อนกับนกเพนกวินนี่เอาแค่นี้ก่อนละกันนะผมว่านะพวกคนเถื่อนกับนกเพนกวินนี่อย่าเราเอาไว้ที่เขาเรียกแผนที่ที่เป็นเวลต่อไปดีกว่าสักเวล2นะตอนนี้เราก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเราก็มากำหนดในส่วนของ NPC ที่ส่งเฟสนะฮะนี่ปึ๊บเราก็จะมีพวกนี่ฮะตรงไหนที่คนเยอะๆจุดนี้ครับผมมีพ่อมดนะครับผมส่งเฟสตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งแล้วก็วอริเออร์ตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งครับผมนี่ปึ๊บแล้วก็ในส่วนของพาราดินนะฮะโชเดะโชเดะแค่นี้ก็พอแล้วครับผมโอ้เยี่ยมไปเลยนะครับผมนี่สังเกตนะครับผมตัวละครผมก็ได้ทำการแบบเขาเรียกว่าออกแบบขึ้นมาใหม่แล้วนะนี่ไปดูได้ตรงนี้นะฮะดูซิว่าตัวละครของผมมันออกแบบมาไร้กาศสักแค่ไหนนะฮะนี่ไปดูที่ตรงนี้ชวบคาแรคเตอร์นะฮะนี่วิสาดก็เหมือนเดิมนะครับผมวอริเออร์ก็ทำขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่หน้าตาก็แบบดูเป็นแบบเรียกว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งคนเถื่อนนะฮะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนนี่ของที่จริงมันเป็นตรงนี้มันจะเป็นมนุษย์ต้นไม้ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นแวร์วูฟโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะแล้วก็พาราดินนี่แต่งตัวให้เป็นแบบนักรบร่างยักษ์นะครับผมเรียกว่าสุดโหดโอ้โหอะไรประมาณนี้นะฮะเกมของเรามันต้องแตกต่างสิครับผมมันจะไปเหมือนคนอื่นเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาทำการจัดเควสให้ใหม่นะฮะอะไรประมาณนี้ดีกว่าโอเคผมจะทำเควสให้ใหม่นะฮะส่วนพ่อมดนี้ปุ๊บนี่ก็คือเควสดั้งเดิมอะไรประมาณนี้นะครับผมปุ๊บแล้วก็อาจจะต้องมีเควสในการคิวสไปเดอร์ผมว่าคิวสไปเดอร์มันไกลไปครับผมเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าคิวข้อกระไดดีกว่าครับผมน่าจะใกล้กว่าไหมนี่คิวข้อกระไดโอเคต่อไปก็คิวสเกเลตันนะไกลไปครับผมสเกเลตันอยู่ไกลมากเองไปคิวหมีแล้วกันนะคิวไอ้คิวตัวนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นี่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแม็กซ์สมิธช็อปนะครับผมมีคนแนะนำบอกว่านะครับผมไอ้เควสพวกนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะเฮ้ยผมจะรับฟังคำแนะนำทุกคำแนะนำนะครับผมเพราะฉะนั้นใครมีความคิดอะไรสามารถที่จะบอกผมได้เลยนะบางทีเกมนี้ผมก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญไปทุกเรื่องอะไรประมาณนี้นะบางทีก็ต้องรับฟังแบบคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้นะโอเคมาผมจะค่อยๆทำแบบเควสของแต่ละตัวไปเรื่อยๆนะฮะนี่อันนี้ก็เควสปั๊บไปตีแมงมุมนะฮะอันนี้ก็เป็นเควสสุ่มแล้วกันโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมมากดรันเกมเลยดีกว่าปั๊บไหนดูซิว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหรู้สึกว่าผู้เล่นของเราจะเยอะมากๆเลยเด็กเกือนเมืองไปหมดเลยโอ้โหอย่างเยอะครับผมเฮ้ยนี่พวกมึงมาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยตายแล้วไหนลองกดรันให้มันเร็วๆดิปึ๊บ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 นี่นี่นี่ฮะตอนนี้ก็กำลังมีการไอ้นี่อยู่นะปึ๊บ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 นี่โอเคเครือข่ายของเรากำลังเชื่อมโยงกันอยู่รู้สึกว่าจะมีคนเริ่มมาตีมอนสเตอร์แล้วนะเห็นไหมนี่เป็นไงล่ะปึ๊บนี่เห็นไหมครับผมดูเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นนะครับผมเมื่อพาที่แล้วแม่งคละกันไปหมดนะครับผมนี่จระเข้ก็อยู่ส่วนจระเข้นะครับผมหมีก็อยู่ส่วนหมีเห็นไหมเฮ้ยนี่รู้สึกว่าจะมีค่านะครับผมนี่โพสิทีฟนะฮะของเราขึ้นเยอะมากเลยสีเขียวขึ้นแบบสุดๆเลยนะเฮ้ยเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นในทางบวกนะครับผมนี่แต่ว่าความคิดเห็นในทางลบเลยครับผมเห็นไหมโอ้ยแทบจะไม่มีครับผมเรียกกันได้ว่าเกมของเราที่มันช่างสุดยอดเหลือเกินโอ้โหและจำนวนผู้เล่นเห็นไหมฮะนี่ผมกดเร่งไปปั๊บโอ้โหนี่มันเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์แทบแตกครับผมโอ้โหเซิร์ฟแทบแตกผมว่าถึงเวลาแล้วล่ะครับผมที่เราต้องขยายเซิร์ฟของเรานะฮะเราอาจจะต้องสร้างในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเลเวล2นะครับผมเพิ่มเติมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆใช่ไหมเราสร้างอะไรแบบเพิ่มดีกว่าไหมผมว่าเอ้ยเรามาสร้างในส่วนของปั๊บแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมเกมนี้นะฮะเราอย่าสร้างเพลินเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆสร้างไปนะถ้าเราสร้างเพลินกันไปนะครับผมมันอาจจะทำให้ตังเราหมดก็เป็นได้นะโอเคอันนี้คือจุดเกิดใช่ไหมจุดเกิดจุดตรงนี้เผื่อว่าใครอยากจะเกิดที่จุดนี้นะฮะอะไรประมาณนี้มีโรงแรมมีโรงเบียร์แล้วใช่ไหมโรงแรมเอาอีกแห่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมืองขนาดเล็กๆนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็หนีภัยมานะครับผมมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะฮะนี่เอ้ยข้าขอร้องเถิดเจ้าจงไปกอบกู้บัลลังก์ให้ข้าเถิดข้าคือราชานกเพนกวินอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคมาก่อนอื่นเรามาเซตเควสก่อนโชราชาเอ้ยต้องมีนี่ด้วยเด้ใช่มั้ยต้องมีแบบบอสครับผมบอสนกเพนกวินนะฮะเอากี่ตัวดีวะ
เอา2ตัวดีกว่าบอสต้องเป็นกวินบอสพ่อมดนะฮะ2ตัวบอสคนเถื่อน2ตัวนะฮะอะไรประมาณนี้นะมาปึ๊บเดี๋ยวเราจะเซตให้ราชานกเพนกวินของเรานะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นเควสสเปซสปะใช่ไหมเนี่ยเควสพวกนี้ก็คิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะปึ๊บแป๊บหนึ่งไม่เอาของนกเพนกวินต้องไปที่นกเพนกวินเลยครับต้องแยกส่วนกันมันจะได้แบบเป็นระบบนะครับนี่ไปที่โซนนกเพนกวินอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็อะไรเนี่ยโอเคมีเควสแบบแบ็กสมิธบ้างอะไรบ้างนะฮะปะปนกันไปเควสนี้ก็เดี๋ยวเรากำหนดเงินไปเลยฮะ70ครับผมไอ้ XP 70ครับผมโก70ฮะ70เว้ยไม่ใช่170เจ๊งแดด170กูก็เจ๊งแดดไอ้บ้าเอ้ยนึกกันเอ้ย70ครับผมแล้วก็จงสังหารราชาเค้าเรียกว่าจอมปีศาจนกเพนกวินนะฮะนี่ตรงนี้ดีกว่าปึ๊บชี้มั้ยโอเคชี้อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เควสอื่นก็เป็นเควสสเปซสปะไปนะฮะอะไรประมาณนี้นะปึ๊บผมกดพอสก่อนดีกว่าเกมจะได้แบบไม่รันนะฮะอันนี้ส่วนจะเป็นสายพ่อมดนะฮะผมปุ๊บพ่อมดเขาก็จะมีเควสเกี่ยวกับพ่อมดนะฮะอันนี้คืออะไรไปที่ค็อกทาวเวอร์นะฮะไปที่หอนาฬิกาอันนี้ก็เควสอะไรสเปซสปะอันนี้ไปที่พ่อมดโซนเอ้าโถเว้ยกดผิดครับผมเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บอันนี้ไปไหนไปโรงแรมอันนี้ก็ไปที่พ่อมดโซนนะฮะพ่อมดโซนโรงแรมแล้วก็มีสังหารบอสพ่อมดนะครับผมอันนี้เราก็จะเพิ่มในส่วนของค่า EXP แล้วก็บอสพวกนี้น่าจะเก่งกว่าเอาเป็น EXP สักประมาณเท่าไหร่ดีวะ80แล้วกันนะแล้วก็เงินอีกประมาณ30นะฮะเอ๊ะให้ผมให้40ไปเลยอ่ะให้40ไปเลยแล้วก็สังหารบอสพ่อมดตนนี้ซะโอเคอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีส่วนของพราดินนะฮะผมเฮ้ยตรงนี้มีพ่อมด2ตัวเหรอเฮ้ยพ่อมด2ตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเควสให้อันนี้เควสสเปซสปะแล้วกันอ่ะเซตไปนะครับสเปซสปะโอเคพราดินนี่ก็ต้องเป็นเควสเกี่ยวกับสังหารคนเถื่อนแล้วก็มีใครไหมไม่มีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จงไปคิวนี่ครับผมไปที่โซนนิเฟยโซนพวกคนเถื่อนนะฮะผมอะไรประมาณนี้นะนี่พวกคนเถื่อนเหมือนกันฮะอันนี้เราลบออกดีกว่าแล้วเอาเควสอื่นเข้าแทนฮะโอเค go to shop อันนี้ก็อันนี้ขึ้นไปก่อนปุ๊บแล้วเราก็จะให้มันไปสังหารบอสคนเถื่อนนะครับผมใช้EXP ประมาณเท่าไหร่ดีวะ80แล้วกันครับผมแล้วก็เงินทองอีกประมาณ70ครับผมแบบรวยไปเลยมาเจ้าจงไปสังหารบอสคนเถื่อนตรงนี้เอาชี้ไม่ถูกเอาให้ตรงๆหน่อยสิบอสคนเถื่อนไม่ถูกอีกเอาตัวอื่นก็ได้วะไอ้บ้าเอ้ยอันนี้นี่บอสคนเถื่อนตรงนี้มีตัวหนึ่งเอามันชี้ไม่โดนนะครับบอสคนเถื่อนไงล่ะข้าต้องการสังหารบอสคนเถื่อนบอสคนเถื่อนข้าต้องการเอาใหม่เล่งใหม่เล่งใหม่เล่งใหม่ชิบหายเอ้ยเกมยังมีความเหลืออยู่นะฮะนี่บอสคนเถื่อนชี้ไหมเดี๋ยวลองดูดิมันก็เป็นแบบคนเถื่อนโซนอยู่ครับผมไอ้บ้าเอ้ยข้าต้องการให้สังหารบอสคนเถื่อนไงเอาใหม่บอสคนเถื่อนไงฮะมันจะไปที่โซนคนเถื่อนอยู่เราต้องสังหารบอสคนเถื่อนเดบอสคนเถื่อนตัวนี้มันฮะมันมีความอยู่ในตัวนะบอสคนเถื่อนไงแหละครับบอกว่าบอสคนเถื่อนนี่จ่อแบบเผาขนเลยนะนี่จ่อเลยไอ้ชิบหาย โอ้ยอีดอกเอ้ยมึงจะสังหารแล้วก็สังหารเนอะเออแม่งบั๊กครับผมมันไม่สามารถที่ชี้ไปที่บอสได้อะฮะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่มีอยากจะสังหารอะไรก็สังหารไปนี่มานี่มาเนี่ยไปหาคนเถื่อนไปนั่นแหละโซนนั่นแหละมีแซมบ้างนะฮะไปหาโซนนี้บ้างแล้วก็จะมีผมเห็นคนส่งเควสอีกคนหนึ่งฮะตรงนี้ฮะซึ่งเป็นวอริเออร์นะฮะวอริเออร์นี่เราก็เควสสเปซสปะแล้วกันนะนี่โอเคเควสสเปซสปะแล้วกันปึ๊บกด new quest นะฮะผมรีเควสโอเค
เยี่ยมเอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเบื้องต้นตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าในเซิร์ฟเวอร์เราบรรจุคนได้ประมาณ 1,600 แล้วนะนี่ตอนนี้คนในเซิร์ฟเราอยู่ที่719นะครับผมเราสามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันได้นะครับผมอะชั่วแวบนี่เวอร์ชันต่อไปครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะพอยต์1พอยต์ลงไปทำอะไรดีฮะจะเอาเกี่ยวกับคอมแบทดีกว่าเอ้ยเกี่ยวกับคอมแบทดีกว่าลุยเลยฮะแล้วก็ปึ๊บนี่ฮะลุยเลยครับผมนี่มาๆๆๆเฮ้ยผมลืมลืมวางเครือข่ายตรงเน็ตเวิร์กตรงนี้นะฮะเราต้องวางเครือข่ายเน็ตเวิร์กก่อนปึ๊บนี่เราข้ามผิดมาใช่ไหมนี่ผมจะวางตรงนี้เว้ยวางตรงนี้ปึ๊บมานี่วางเครือข่ายมาตอนนี้เรามีอยู่แค่นี้นะครับผมโอเคแผนที่เราอยู่แค่นี้นะฮะคือไอ้ที่เป็นสีดำๆนี่คือแผนที่ยังไม่เปิดนะครับผมรอ coming soon นะฮะโอเค coming soon โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับผมโอเคตอนนี้แล้วก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันประมาณนี้ค่อยๆทำกันไปนะฮะนี่ๆๆแผนที่เริ่มเปิดแล้วฮะเปิดให้บริการแล้วนี่ๆๆเริ่มฟัดกันแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีคนอันซับด้วยเหรอโอ้อะไรเนี่ยมาอันซับได้ยังไงอันซับได้ยังไงนี่ดูก่อนดูค่าความนิยมก่อนเอ้ยโอ้ยเป็นปังเป็นปังดูเด้โอเคอ๋อที่มันอันซับเพราะว่าเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์มันจะมีปัญหาอยู่ไงมันยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการฮะนี่โอเคตอนนี้มานี่ครับผมนี่เห็นป่าวมีการประจนภัยนะครับผมโอ้โหสู่โลกกว้างนะฮะช่างยิ่งใหญ่ยิ่งนักนะผมไม่มีใครมาตีจระเข้กูเลยเหรอเนี่ยจระเข้กูว่าอ๋อมีคนมาตีจระเข้นิดหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้ซับอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตอนเนี้ยเราปลดล็อกตัวละครตัวใหม่แล้วหรือยังไม่มีนะฮะแต่ว่ามีมอนสเตอร์ตัวใหม่ออกมานะฮะเป็นราชาแรดทมินนะครับผมว้าวเฮ้ยมันไร้กัดกับซีคูริตันยักษ์เหรอโอ้โหเฮ้ยแรดทมินนี่มันต้องมีว่ะเฮ้ยผมว่าเอาไว้ใส่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายดีกว่านะแล้วก็พวกซีคูริตันพวกนี้นะฮะเรียกว่าซีคูริตันพาราดินใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยนี่ฮะเกม RPG ของเราเข้าสู่เลเวล2แล้วตอนนี้โอ้โหตายกันแบบรัวๆครับผมเฮ้ยเป็นธรรมดาว่าไอ้พวกโหมึงแห่กันมาทำไมเนี่ยแยะๆโอ้ดูสิครับผมตอนนี้นะผมเราต้องการนักรบนะครับผมที่เลเวล3นะครับผมขึ้นไปนะประมาณ100คนถึงจะผ่านเควสนะครับผมแล้วก็ซับตะไคร้นะครับประมาณ 10,000 เฮ้ยมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขึ้นๆลงๆลงๆขึ้นลงๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็ต้องติดตามตอนต่อไปแต่ว่าคนตายแบบรัวๆเลยว่ะคนตายแบบรัวๆเลยหรือว่าสัตว์ประหลาดมันเก่งเกินไปว่าเฮ้ยมันไม่น่าเก่งเกินไปนะเอ้ยมันไม่น่าเก่งเกินไปครับผมมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะมันต้องมีตายกันบ้างแบบไอ้นี่กันบ้างนะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหผู้เล่น800ครับแล้วครับผมนี่เห็นไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้โหเกมของเรามันช่างเจ๋งจริงๆนะฮะส่วนการประดับประดาเมืองตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปตกแต่งเอานอกรอบแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้ละเอียดเยอะนะครับผมก็เรียกรายละเอียดแบบปีกย่อยเยอะแยะมากมายนะฮะเฮ้ยตรงนี้เราทำเมืองอีกสักเมืองดีไหมเป็นเมืองพักบริเวณตรงนี้ก็ยังได้นะผมคิดว่าเรามาสร้างเมืองอีกสักเมืองดีกว่าบริเวณตรงนี้นะครับผมนี่แถวๆนี้เลยแล้วก็เราจะทำการส่งเควสนะครับผมเรียกว่าเป็นการสังหารสเกเลตันนะฮะเหมือนกับว่าเป็นเมืองที่ถูกพวกสเกเลตันพวกผีกระดูกนะครับผมเรียกพวกซอมบี้นะฮะพวกอันเดดอะไรเงี้ยบุกโจมตีเมืองบ่อยๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพวกฮีโร่นะฮะแล้วก็ส่งเควสให้มาทำลายสุสานของสเกเลตันบริเวณตรงนี้นะฮะเฮ้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเวิร์กนะเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเมืองตรงนี้อีกสักเมืองนึงแล้วกันตรงนี้เป็นถนนผ่านมาใช่ไหมปั๊บแล้วเราก็จะตัดถนนมาตรงนี้ปุ๊บเขาเรียกปั๊บเข้ามาสู่เป็นเมืองเล็กๆเรียนตรงนี้อีกสักเมืองนึงนะฮะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเฮ้ยผมว่าเราลากถนนมาอีกสักนิดนึงดีกว่าปุ๊บเพราะว่ามันจะไม่ใช่เมืองใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีถนนตัดผ่านมาแบบนี้นี่มาถึง4แยกนะฮะแล้วก็ลากมาถึงบริเวณตรงนี้โอเคอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เมืองแห่งนี้นะครับผมก็จะมีโรงแรมเล็กๆนะฮะ 2-3 แห่งอะไรประมาณนี้เวลาเราทำเกมนะครับผมเราต้องแบบมีจินตนาการไปด้วยนะครับผมแล้วก็โรงแรมขนาดใหญ่อีกแห่งนึงนะฮะเรื่องทุนสร้างนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะฮะนี่จัดไปแบบเต็มๆครับผมโอเคแล้วก็มีแหล่งร้านค้าบริเวณตรงนี้ประมาณนี้นะโชเดะ2-3 ล้านนะฮะแล้วก็แบ็กสมิธใส่เข้าไปเดตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าร้านขายโพชั่นนะฮะอะไรประมาณนี้ดีกว่า
นี่เอ๊เดี๋ยวดูซิว่ามีของตกแต่งเหมือนอะไรบ้างนะฮะผมขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มีป้ายบอกทางครับผมว่าไปเมืองนี่เมืองตรงนี้แหมไม่รู้ว่ามีส่วนอะไรช่วยกับตัวเกมนะครับผมแต่ว่าปักไว้ก่อนเพื่อความเท่นะฮะตรงนี้ผมเลยแยกก็ต้องมีป้ายปักไว้ครับผมไปทางนู้นไปทางนี้ไปทางนั้นอะไรประมาณนี้ป่ะก็ต้องมีนะฮะแล้วก็ต้องมีแบบสัญลักษณ์แห่งความตายครับผมซึ่งนี่คืออะไรวะซูมใกล้ดิมันคืออีหยังครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันฮะมีอะไรที่มันเท่กว่านี้ป่ะเฮ้ยนี่ก็ต้องมีนี่เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆนะฮะแล้วก็ปิดกั้นเอาไว้นี่ด้วยบาริเคดนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งไหนดูซิว่ามันขายอะไรบ้างครับผมร้านค้ามีแล้วโรงเบียร์มีแล้วนะครับผมเพิ่มโรงเบียร์อีกแห่งหนึ่งดีกว่าตรงนี้นะฮะนี่เป็นเมืองเล็กๆแล้วก็พอที่จะสร้างในส่วนของกำแพงได้ไหมกำแพงล้อมรอบอะไรประมาณนี้เอ้ยต้องหาก่อนนะครับผมนี่เวลาเราสร้างเกมนะครับผมเราต้องสูบบนปาดบ้างนะเว้ยอะไรเงี้ยไอ้นี่เป็นบันไดนี่หว่าบันไดใช่ไหมเอ๊ะอีหยังวะผมดูนะอ๋ออันนี้เป็นโต๊ะนั่งครับผมเนี่ยมันมีของตกแต่งมากมายเลยนะในเกมนี้โอ้โหเยอะว่ะเยอะอยู่นะครับผมมีกองไฟนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคและนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆนะฮะแล้วเราก็จะใส่ NPC เอ้ยอย่าเพิ่งใส่ NPC เลยใส่ไปเลยครับผมเป็น Skeleton แล้ว Skeleton ตัวใหม่ดีกว่าให้มันอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะนี่ตรงนี้เลยครับโซนนี้เลยฮะก็เป็นสกิลตันไซโหดที่ปลดล็อกขึ้นมาใหม่นะฮะตรงนี้เลยเราสามารถที่จะกดได้นะครับผมว่าบริเวณตรงเนี้ยเราจะกำหนดให้มีพวกมอนสเตอร์นะครับเกิดมามากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่แบบ normal นี่ก็ธรรมดาแล้วนะโอเคกำหนดเลเวลได้ไหมโอเคกำหนดเลเวลได้นะครับผมเอาเป็นเลเวล2แล้วกันตรงนี้อย่าผมให้มันเพิ่มไม่ได้วะเฮ้ย apply reverb แป๊บนึงผมดูก่อนมันเพิ่มไม่ได้ครับผมเอ๊ะโอเคไม่เป็นไรแล้วกันปุ๊บตรงนี้ก็จะมีพวกผีกระดูกตัวใหม่ใช่ไหมเอ๊ะต้องเอาแบบตัวเก่าแซมเข้าไปด้วยแต่เอ๊ะไม่เป็นไรตรงนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนะฮะมีโรงแรม1แห่ง2แห่งนะครับผมคิดว่าน่าจะพอที่จะดึงแบบพวกฮีโร่เข้ามาได้นะโอเคพอมาที่นี่นะฮะแล้วเราก็จะใส่พวก NPC ที่เป็นผู้ส่งเควสนะฮะบริเวณแถวนี้เอาเป็นเขาเรียกว่าประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากละกันเอ๊ะแต่มันไม่มีเลยวะไม่มีประชาชนธรรมดาแต่ผมมีแต่พวกนักรบนะอันนี้ละกันทางบริเออร์ครับผมยืนอยู่กองไฟตัวนึงแล้วก็แวร์วูฟยืนอยู่ตรงนี้ตัวนึงโอเคแล้วเราก็จะให้2ตัวนี้นะครับผมส่งเควสสุดโหดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าได้ XP แบบค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะไหนขอดูเควสตรงนี้ดิเควสอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่มันไกลไปไม่เอาเควสนี้ไม่เอาครับผมเอาเควสค่าเขาก็ได้ดีกว่าเขาก็ได้นะครับผมไหนดูซิเควสนี้เควสอะไรครับผมขอดูก่อนเอาเอ้ยอันนี้ไม่เอาเควสนี้มันไกลไปครับผมผมจะพยายามจัดสรรเควสให้มันอยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองนะฮะเควสนี้ก็เป็นเควสสเปซสปะแล้วกันไอ้นี่ไม่เอาวะอะไรเนี่ยปุ๊บนี้ได้อยู่แล้วก็เป็นเควสตรงนี้ปรับแต่งใหม่นะฮะเอาเป็นปุ๊บเบลเท่าไหร่ดีวะ70ไปเลย FP 70นะครับผมเงินทองประมาณ80ครับผมเรียกกันได้ว่ากะรวยเต็มที่เพียงแค่คุณมาสังหารพวกสเกลตันตรงนี้นะครับผมเฮ้ยต้องมีแบบบอสด้วยบอสสเกลตันตัวใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับผม 2-3 ตัวยืนแบบโง่ๆตรงนี้ตัวนึงนะครับผมโอเคมาปุ๊บนี่นะครับผมชูแอปนี่อันนี้มาปุ๊บนายต้องไปสังหารบอสตัวนี้ตัวนึงนะแล้วเราก็กำหนดเงินทองครับผมEPเท่าไหร่ดีวะ90ไปเลยครับผมเงินทองประมาณ70นะฮะจงประสานตัวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านแบบคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านแบบเควสแบบโถนะแล้วก็คลิกโอเคครับผมไม่บั๊กนะคราวนี้ไม่บั๊กนะโอเคแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้อีกตัวหนึ่งฮะนี่ปุ๊บไหนจะเซฟคนนี้เขาส่งเควสอะไรครับผมเควสอะไรฮะเควสมึงไกลไปหรือเปล่าไอ้มันอยู่แถวๆบ้านสิครับจะไปไกลมากครับผมกูขี้เกียจเดินไป
พักโรงแรมละกันอีกเควสหนึ่งเควสเลยครับผมอะไรอ่ะเควสอะไรปัญญาอ่อนไปนี่เลยไปตีไอ้เข้ดีกว่าตีเข้ข้างบ้านเอออะไรประมาณนี้นะต่อไปเควสอะไรเดี๋ยวเควสนี่ตีเข้ใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาไปตีเข้เลยเข้ข้างบ้านเออไหนดูเด้เอ้าทำไมตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะฮะไงคิวข้อกระไดอ๋อมันคือโซนเดียวกันไงเออมันโซนเดียวกันเห็นไหมตรงนี้เราลากยาวมาโอเคครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ไปตีหมีใกล้ๆบ้านนะครับผมตรงนี้ก็ไปตีพวกsecurity store แล้วกันนะบริเวณตรงนี้ในสุสานรับตรงนี้นะตรงนี้ก็ไปตีบอสแล้วกันนะบอสคริตันแต่ว่าเราก็จะมีให้ EXP เข้าไป70แล้วกันนะเงินทอง70แล้วกันครับผมใส่ไปมั่วๆตู้ไปหมดฮะนี่ไปตีบอสคริตันนะฮะเอาตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้เฮ้ยมันไม่โดนนะครับผมต้องชี้ดีๆโอเคเยี่ยมนี่หมู่บ้านนี้ก็จะมีคนไอ้นี่เควสอยู่2คนนะครับผมอะไรประมาณนี้นะชอบเป็นหมู่บ้านที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดาร นะฮะแล้วจะตกแต่งนะครับผมตกแต่งสถานที่ด้วยกำแพงได้มั้ยมันไม่มีกำแพงครับผมเออมันไม่มีกำแพงฮะเอางี้ดีกว่าเป็นหมู่บ้านแบบกันดารใช่มั้ยเอ้ยนี่ตรงนี้มีกำแพงแป๊บนึงนี่ไงปุ๊บนี่มีกำแพงอยู่แต่ว่าเราทำนิดเดียวพอตรงนี้เราค่อยขยายนะฮะเป็นกำแพงแบบเล็กๆอะไรประมาณนี้นะเอ้าชิบหายตรงนี้ไปไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรเป็นกำแพงเล็กๆฮะปึ๊บกดผิดนี่เราทุ่มทุนสร้างเหมือนกันได้ทำไปเล่นไปโชว์ได้นี่ปิดกั้นไว้เดี๋ยวผมค่อยสร้างพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆนะฮะเอาไว้นอกรอบแล้วกันโอเคนี่โชว์ตรงนี้ลบออกไปนี่มันปิดกั้นถนนตรงนี้นะครับผมบริเวณตรงนี้เราปิดกั้นไปปึ๊บเราลบตรงนี้ออกเอ้ยไม่ลบตรงนี้ออกดีกว่ากำแพงมันไม่สวยงามสร้างใหม่ครับผมเราสร้างใหม่ได้ไม่เป็นไรเป็นหมู่บ้านเล็กๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขตของพวกจอมโหดนะครับผมนี่ปึ๊บปิดกั้นกำแพงเอาไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่าเมคเอาละกันว่าตรงนี้จะเป็นสุสานเว้ยสุสานโบราณเว้ยซึ่งมีนักรบโบราณที่แบบเสียชีวิตแบบมากมายนะครับผมเอาอีดอกสึกวางไม่ได้ตังหมดเหรอไม่หมดนะไม่เอานะไม่หมดนะอีดอกทำไมวางกระแพงไม่ได้อื้อหืออ่ะวางตรงนี้ก็ได้มันแปลนี่ๆเป็นสุสานโบราณนะฮะอะไรประมาณนี้โอเคตรงนี้ผมว่าผมลบนี่ออกดีกว่าลบถนนออกนะฮะแล้วเราก็สร้างถนนใหม่เว้ยมันไม่สวยงามให้มันเข้ามาตรงนี้นี่แล้วก็ปุ๊บสิ้นสุดที่ตรงนี้ก็แยกมาตรงนี้ไงรายละเอียดเกมผมไม่ธรรมดาเฟ้ยบอกเลยแล้วก็สร้างเป็นสถานที่นะฮะเปรียบเสมือนว่าเป็นมันก็จะเป็นวิหารใช่ไหมเออวิหารเป็นวิหารลึกลับแต่ก็นับมีอะไรที่มันโอ้นี่ไงวิหารขนาดใหญ่นี่ปุ๊บซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับผมมีความเป็นมาอยู่นะครับผมมันคือเหมือนกับว่าเป็นเมืองเก่าเป็นพระราชวังเก่านะครับผมซึ่งถูกผู้ปีศาจร้ายนะครับผมฟิสต็อปนะครับผมบุกเข้ามาทำลายร้านนะครับผมแล้วก็กัดกินครับผมจนแบบประเทศชาติล่มจมอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรมันก็เหลือแค่แบบเป็นเมืองร้างๆอะไรแบบเนี้ยพูดถึงแล้วน่าเขาถูกจริงครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคแล้วก็มีพวกผีดิบอยู่มากมายโอเคแค่นี้แหละครับผมกดเทเลยฮะปั๊บนี่เดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกเองนะฮะนี่เราต้องสร้างเควสสร้างสถานการณ์อะไรแบบให้มันเยอะๆนะฮะนี่เป็นไงล่ะเป็นเมืองเล็กๆอีกเมืองนึงนะครับผมนี่ไม่ใช่หรอกผมต้องการที่จะกระจายเว้ยกระจายผู้เล่นนะให้ไปตามเมืองต่างๆนะสังเกตนะเวลาตรงไหนที่มันแบบเป็นเมืองนะผู้เล่นมันจะแบบไปที่นั่นไงใช่ไหม
อย่างตรงเนี้ยตอนแรกๆที่เป็นเมืองจุดเกิดใช่ไหมผู้เล่นมันก็จะมาคับข้างกันอยู่ตรงเนี้ยโคตรเยอะเลยครับผมเนี่ยผมต้องการที่กระจายมาที่นี่บ้างที่นี่บ้างที่นี่บ้างนะครับผมเอ้าพี่หมายมึงไม่มาที่นี่เลยกูเหงานะเนี่ยกูสาดสร้างไงเอานี่มาละมีคนมาแล้วครับผมต้องมีคนมาเฮ้ยมีคนตายป่ะเฮ้ยเป็นธรรมดาครับผมมันต้องมีคนตายนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับผมโพสิทีฟนะครับผมนี่เขาเรียกว่าความคิดเห็นทางด้านบวกเว้ยมันดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะซับสไครต์ก็เยอะนะครับผมแล้วก็ยูสเซอร์ก็ออนไลน์เข้ามาเรื่อยๆนะฮะไหนผมขอดูรายได้หน่อยดิปั๊บปั๊บเอ้ยรายได้ก็เพิ่มเรื่อยๆนะเพิ่มเรื่อยๆครับผมโอเคเพียงแค่เราใช้ความใส่ใจนะผมกับเกมของเราโอ้โหเฮียตายแบบรัวๆตรงนี้ไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเฮ้ยใช่ไหมเกมมันต้องไม่ง่ายเกินไปนะเว้ยมันต้องแบบมีตายบ้างอะไรบ้างใช่ไหมโอเคผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมในโอกาสหน้าเราจะเปิดในพื้นที่ที่เป็นเลเวล3ต่อไปนะครับผมตอนนี้เรามีพื้นที่ที่เป็นเลเวล2นะนี่เห็นไหมครับตอนนี้มีพื้นที่เลเวล1เลเวล2นะฮะเราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปครับผมสำหรับเกมของเรานี่ป่ะนี่คือคนที่เริ่มเล่นเกมแล้วนะครับผมต้องอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนพอเก่งขึ้นมาก็มาอยู่ในพื้นที่เลเวล2ฮะตรงนี้เราจะสร้างเป็นเมืองสักเมืองนึงแล้วก็โหมีหมู่เกาะตรงนี้มันเยื้องมาว่ะผมว่าเราสามารถที่จะเอาออกได้มั้ยผมไม่เอาหมู่เกาะตรงนี้เราสามารถที่จะลบออกได้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้มันไหลมาตรงนี้เว้ยอะไรประมาณนี้ดีกว่าใช่มั้ยมันเจ๋งนะเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยโอ้ยตายกันแบบรัวๆโอ้มีอันซับด้วยมีเดทด้วยครับผม